ก็สำหรับคลิปนี้นะครับพิเศษกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เคยดูคลิปสะดุดตาเดลี่ของเราในตอนพิชิตภูสอยดาวมาแล้วนะครับตอนคลิปนั้นในยาว30นาทีนะครับแต่ว่าช่วงของการเดินทางเนี่ยผมตัดมาแค่30วินาทีเท่านั้นเองมีคนอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเดินทางกันยังไงนะครับแล้วก็ไปยังไงนะครับผมเลยทำเป็นสเต็ปบายสเต็ปให้เลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลการเดินทางครับแล้วเดี๋ยวจะรวมเป็นเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับภูสอยดาวข้อมูลเกี่ยวกับภูสอยดาวไว้ให้เป็นพิเศษเลยแล้วกันเนื้อไปไหนครับเราจะไปหลักๆเลยคือเราจะไปภูสอยดาวใช่แล้วแต่เราเดินทางด้วยเครื่องบินแหละวันนี้ไปลงที่สุโขทัยก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปนอนตระดีสักคืนนึงก่อนนะเตรียมตัวพักผ่อนให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวเราจะกินภูสอยดาวกันแต่ตอนนี้หิวมากไปไหนดีครับไปที่ลาวช์ของบางกอกแอร์เวย์เพราะว่าบินด้วยบางกอกแอร์เวย์ใช่เพราะว่าตื่นเช้ามายังไม่ได้กินเลยกินเทียบเลยป่ะก็สำหรับใครที่นั่งสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะครับทุกที่นั่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศเขาจะมีเลาจ์บริการนะครับไปกินอาหารไปพักผ่อนนั่งรอเครื่องบินตรงนั้นได้นะครับแล้วพอถึงใกล้เวลาค่อยไปที่เกตได้แต่ก็สเต็ปแรกนะครับไปรับ Wi-Fi ฟรีก่อนได้เลยครับตรงเคาน์เตอร์นี่แหละฮะเดี๋ยวไหน Wi-Fi ครับเพราะฉะนั้นเผื่อเวลากันสักนิดนึงนะครับจะได้มีเวลาเพิ่มขึ้นนะในการเดินทางพักผ่อนด้วยนะครับก็มาหาอะไรกินที่นี่กันก่อนได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมเราข้างในนะครับว่ามีอะไรกินบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างก็ขวามือเรานี่มีห้องเล่นเด็กกันนะครับเพนเพกาวนะครับมีคอมพิวเตอร์ให้ใช้ด้วยนะฮะด้านในสุดจะเป็นอาหารครับเฮ้ยนี่ไงมุมนี้4คนพอดีเลยพอดีเลย4คนให้ enjoy ข้าวต้มมัดนั่นแหละข้าวต้มมัดเพราะว่าวันนี้เราไปสุโขทัยไงเราก็ต้องกินข้าวต้มมัดสุโขทัยก็อาหารในนี้กินได้ฟรีทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้แบ่งว่าใครจะเป็น business class หรือว่าชั้นประหยัดนะครับทุกที่นั่งครับก็สำหรับทริปนี้นะครับที่เราใช้สายการบินบางกอกแอร์เวย์เพราะว่าเราจะไปนอนกันที่อุตรดิตถ์ก่อนนะครับไปนอนที่อำเภอน้ำปาดนะฮะก็เครื่องบินจะลงเครื่องที่สนามบินสุโขทัยนะครับแล้วก็เช่ารถนะครับนั่งรถเช่าในพื้นที่เนี่ยคือรถตู้เนี่ยตรงไปที่อำเภอน้ำปาดแล้วก็พักที่นั่นก่อนเก็บแรงให้เต็มที่แล้วค่อยเดินขึ้นภูสอยดาวนะฮะแล้วก็สำหรับการเดินทางด้วยวิธีอื่นนะครับก็มีนะฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยนิยมเดินทางด้วยเวลาสั้นๆนะครับบางคนก็ใช้การเดินทางด้วยสายการบินไปลงที่พิษณุโลกแล้วต่อรถนะครับเช่ารถเหมารถเหมือนกันหรือไม่ก็ไปลงรถทัวร์นะครับไปที่ชาติการนะครับแล้วก็ต่อรถนะครับเหมามาที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวก็สะดวกดีเหมือนกันนะครับและราคาประหยัดด้วยนะครับแต่ทริปนี้เนี่ยเราจะใช้วิธีลงที่สุโขทัยและนอนที่อุตรดิตถ์ก่อนนะครับเอาแบบสบายๆชิวๆเนี่ยฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะของเรา15ของพี่จอยเอของพี่บีนี่ไง15เจอแล้ว15 AB ของนี้ได้เก้าอี้นั่งแล้วครับอันนี้เป็นเครื่องบินลำที่มันเป็น2ที่นั่งนะครับฝั่งหนึ่ง2อีกฝั่งหนึ่งก็2ที่นั่งกันลำไม่ใหญ่มากแต่ว่าเป็นใบพัดมาเนี่ยไม่ใช่เครื่องแบบไหนอ๋อเป็นเครื่อง ATR-72 ครับก็เป็นใบพัดสิครับใช่ครับเป็นเครื่องใบพัด ATR-72 จำได้ว่าเครื่อง ATR-72 นี่เขามีเพลงด้วยนะ มีเพลงประจำรุ่นเลยรุ่นของเครื่องเนี่ยร้องเพลง ATR-72 อะไรไม่รู้ทั้งอย่างประมาณนี้เล่นเลยครับฝนครับจะเล่นเจอหินกล้องเมื่อ3ปีที่แล้วออกมาเล่นครับกล้องเมื่อ3ปีที่แล้วที่ไม่เคยซื้อมาแต่ไม่เคยได้ใช้ครับคลิปนี้เลยเอามาเล่นบ้างมาถ่ายมาโครใช่ไหมใช่มาถ่ายซุปเปอร์มาโครได้
แล้วนะครับมาลุ้นกันนะครับว่ามื้อนี้เราจะได้กินอะไรเราใกล้ถึงสุโขทัยนะครับถึงสนามบินเราจะเจอนี่ครับอ่างเก็บน้ำของเมืองสุโขทัยนะครับจะเป็นรูปหัวใจเลยฮะสวยมากเฮดควอเตอร์ของสายการบินนี้เลยนะ ATR 72บินไม่รู้สนามบินสุโขทัยนี้ต้องบอกว่าเป็นสนามบินที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวด้วยมีสวนสัตว์นะครับมีพิพิธภัณฑ์นะครับมีที่พักมีรีสอร์ทโรงแรมด้วยนะฮะน่าสนใจมากถ้ามีโอกาสวันหลังจะพามาเที่ยวชมแบบเต็มๆรูปแบบอีกครั้งนึงนะครับสนามบินนี้บรรยากาศดีนะและมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะด้วยนะในสนามบินมีนะมีสัตว์ด้วยนะมีฟู้ดคอร์ทอันอร่อยดูสตาฟนะครับหรือว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยที่แต่งตัวนะครับเก๋มากเลยเดียวนะดูย้อนยุคด้วยพร้อมมากคนมารอก็มารอนานแล้วตรงนี้มีห้องน้ำนะครับแต่ว่ารอรับกระเป๋าครับนี่ไม่มีระบบสายพานนะครับแต่เป็นจะระบบลำเลียงวางไว้เลยแล้วเราก็หยิบใส่รถเข็นแล้วก็ออกไปได้เลยจะได้กระเป๋าแล้วเอากระเป๋านี่ก่อนเอาละครับสำหรับการเดินทางมาก็คงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปดูที่พักของเราที่อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ดีกว่านะครับเพราะว่าจะอยู่ใกล้ๆกับภูสอยดาวครับ